บอสบิ๊กเอ็มพร้อมทีมผู้บริหารอาจารย์รินตื่นมารวยบอสเชนภาคินและบอสน้ำทิพย์เปิดตัวแบรนด์สบู่นาย่าลุยตลาดจะเต็มงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับผู้บริหารหนุ่มหล่อบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมควงแขนทีมผู้บริหารอาจารย์รินตื่นมารวยบอสเชนภาคินตั้งตระกูลและบอสน้ำทิพย์วรจักรนำทัพลุยตลาดออนไลน์เปิดตัวแบรนด์นาย่าสบู่คลีนซิงหน้าใสพร้อมดึงตัวแทนทั่วประเทศจัดเต็มการตลาดออนไลน์เน้นสร้างยอดขายตั้งเป้าหมาย100ล้านเตรียมฉลองยอดขายเร็วๆนี้อีกทั้งยังมีคอนเสิร์ต2ตุลาคมนี้สารฝันวัยเด็กบอสบิ๊กเอ็มจัดเต็มคอนเสิร์ต600ที่นั่งลงละครอักษรา King Power โดยมีศิลปินรับเชิญจากเวียดนามกวางหุงมาสเตอร์ดีมาร่วมสะใภ้ในงานนี้ด้วยค่ะครับผมวันนี้ก็ผมเบมกฤตฤทธิ์นะครับแล้วก็บอสอาจารย์ลินนะครับบอสเชนแล้วก็บอสคุณทิพย์นะครับมาชมโรงงานนะครับแล้วก็มาเปิดตัวแล้วก็ปล่อยสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนครับกับแบรนด์สบู่นายาครับเป็นสบู่คลีนซิ่งครับที่ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้าปกติได้ด้วยบำรุงผิวหน้าได้ด้วยครับผมจุดเริ่มต้นทำไมเราถึงเลือกมาทำสบู่ตัวนี้คะจุดเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวให้ทางนี้พูดมั้งดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักในฝั่งของบอสเชนและอาจารย์ลินบอสทิพย์นะคะเริ่มแรกก็คือต้องการที่อยากจะกระจายรายได้สร้างตัวแทนขึ้นมาเพื่อให้เขาได้มีทางเลือกในยุคเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเราก็รู้กันเนาะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเศรษฐกิจเราจะซบเซาไปนะคะเราก็มองว่าในเชิงธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เรามีเหมือนกับคล้ายๆกับคนที่ได้ร่วมงานกับเราเนี่ยมีเรื่องของทางเลือกมากขึ้นนะคะแล้วก็จนมามีเรื่องของการพูดคุยงานกันนะคะแล้วก็ได้บอสบิ๊กเอ็มนะคะเข้ามาเป็นแม่ทัพใหญ่อีกแรงหนึ่งค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือเหมือนเราเป็นตัวจุดประกายความหวังและให้เขามองเห็นเป้าหมายความสำเร็จของเขาได้มากขึ้นให้เขาแบบสามารถรู้ว่าเอ้ยเขาจะต้องทำยังไงต่อไปที่จะสู้กับสภาวะเศรษฐกิจต่อไปอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าโหกำลังมากันเต็มมากก็ในส่วนของเรื่องตัวแทนนะครับตอนนี้เรามีทั้งตัวแทนที่เป็นในประเทศแล้วก็ตอนนี้มีตัวแทนต่างประเทศด้วยครับต้องบอกว่ามีทั้งโซนเอเชียไปถึงออสเตรเลียไปถึงอะไรพวกนี้ครับคือเรารู้สึกว่าการตลาดเราอ่ะมันไปได้ไกลมากกว่านี้อีกเยอะเลยครับคือต้องบอกว่าในการวอร์มทีมเนี่ยนะคะแม่ทัพใหญ่ก็คือบอสทั้ง4เนี่ยก็โชคดีว่าได้บอสนำทีมด้วยนะคะคือบอสนภิชเนี่ยจะมีประสบการณ์ในเรื่องออนไลน์อยู่แล้วก็จะมาเป็นที่ปรึกษาในอีกมุมหนึ่งนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็โดยหลักก็ต้องบอกว่ามีแม่เหล็กหลักนะคะก็คือบอสบิ๊กเอ็มด้วยนะคะส่วนบอสเชนอาจารย์ลินเนี่ยก็จะเป็นระบบในเรื่องของการสอนงานตัวแทนนะคะการใช้เครื่องมือสื่อต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆค่ะในเรื่องของบอสที่ประสบการณ์นะคะประสบการณ์10ปีที่ทำออนไลน์อะค่ะจะเอามาลงตรงนี้ค่ะแบบเต็มเปี่ยมเลยค่ะไม่ว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตอะค่ะเราจะคัดคุณภาพคือจุดยืนนะคะ10ปีที่ทำมาเราจะเน้นคุณภาพเป็นหลักเลยว่าสินค้าต้องดีก่อนการตลาดเราก็จะต้องปังไปด้วยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในหัวใจหลักในการทำแบรนด์ถ้าสินค้าไม่ดีอะการตลาดดีแค่ไหนอะสินค้าก็ไปต่อไม่ได้อันนี้คือหัวใจหลักของทีมทั้ง4เลยค่ะว่าสินค้าเราต้องดีสุดๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบตัวแทนนะคะเราก็จะมีการสอนงานมีการสร้างระบบทีมนะคะซึ่งที่ไม่ใช่ว่าเจ้าของแบรนด์รวยคนเดียวหรือรวยเฉพาะบริษัทเราต้องการให้สร้างงานสร้างคนสร้างรายได้ทุกคนก็คือต้องรวยไปด้วยกันโดยการที่สอนงานยังไงเทคนิคการขายยังไงสร้างตัวตนยังไงนั่นคือสิ่งที่บริษัทคาดหวังอย่างยิ่งว่าเราจะโตไปพร้อมๆกันค่ะโอเคอันนี้ทราบมาว่าเหมือนจะมีคอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันที่2ตุลาด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะเป็นคอนเสิร์ตนายาแกรนด์เซเลบเรชั่นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับในชีวิตของบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์เลยนะครับซึ่งในงานเนี่ยผมก็อิมพอร์ตนะครับเชิญศิลปินชาวเวียดนามซึ่งก็คือน้องกวางหุงมาสเตอร์ดีนะครับมาร่วมโคลแลบกันบนเวทีด้วยแล้วก็รวมถึงมีวง The Gentlemen's นะครับแล้วก็ดารานักแสดงที่จะมาร่วมงานกันอีกครับข้างเลยครับก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับพิมพ์คำว่านายาเพจหลักบริษัทนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับพวกเราได้เลยครับ
ก็มีอีกช่องทางก็คือเป็น LINE Official นะครับก็เป็น @naya915 ครับผมนายา915ครับหรือสามารถติดต่อแม่ทีมตัวแทนตัวแทนทั่วประเทศได้เลยทั่วประเทศได้เลยนะคะ